กำลังในหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงหงอกหันษาได้ไหมเนี่ย หลายเวอร์ชันนะกับลุงหงอกเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันเลยก็มันภาคภูมิใจอิ่มเอิบใจพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราคำถามมีว่าเราคือใครนี่แหละครับจุดสำคัญที่สุดของ YouTube บ้านเราทีวีเราคือใครเป็นหนังสือตัวใหญ่และหน้าแรกนะครับแน่นอนลุงหงอกก็ย่อมรู้ว่าลุงหงอกคือใครกันแน่จึงขันอาสาในการทำงานชิ้นหนึ่งให้กับใครก็ได้ที่รับประโยชน์ในเรื่องราวของสุขภาพยังไม่พอนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างหากเห็นไหมรู้ตัวแน่นอนรู้มานานแล้วด้วยคำตอบสุดท้ายรู้แน่นอนว่าลุงหงอกคือใครท่านไม่ใช่ผมก็คงจะรู้ผมทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นไปได้พยายามให้รู้ครับพยายามให้รู้เพราะว่าเราต้องบ้านเราเนี่ยมันต้องแชร์กันนะฮะจะรู้มากรู้น้อยรู้ค่อยรู้แรงรู้เรื่องสายตรงสายอ้อมเรื่องวิชาอะไรก็ตามทีรู้ส่วนรู้ผสมผสานรู้ทั้งรู้ทั้งหมดกลายเป็นความเข้าใจใช่ไหมความสุขหรือความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราคือใครถ้าทั้งสองสิ่งนี้มันร่วมกันเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าปมประเด็นก็ว่าได้นั่นคือความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันสุดยอดมากมนุษย์โลกวันนี้มันยากเรื่องเดียวเรื่องความเข้าใจให้ตรงกันคนสองคนไม่เข้าใจกันและกันเนี่ยจบข่าวเลยครับไม่รอดแน่นอนหน้ากัน3959ต่อแล้วก็เดินแยกซ้ายขวาไปนี่ดีหันหน้าให้กันและกันแล้วเดินแยกไปแน่นอนครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแค่คนสองคนก็ยากในระดับหนึ่งแล้วถ้าคนหนึ่งคนนั่งพูดอยู่ตรงนี้กับท่านที่อยู่ในจอซึ่งถือว่าเป็นคนในบ้านก็สมาชิกเนี่ยฮะ 20,000 กว่าชีวิตลองคิดสิว่าผมนั่งอยู่ในศูนย์กลางของ 20,000 กว่าคนเนี่ยว่าผมจะต้องปรับตัวยังไงวางตัวยังไงนำเสนออะไรอะไรที่เป็นประโยชน์ตนอะไรที่เป็นประโยชน์ท่านหรือคำว่าเขาทั้งหมดแหละคำว่าประโยชน์ตนอย่างเดิมนะฮะเรื่องนี้เน้นหนักเรื่องสุขภาพนะตนแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอท่านต้องได้เรื่องสุขภาพไปและต้องการมากเกินให้ท่านได้รักษาเนื้อรักษาตัวเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติค้นพบเป็นที่เรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราและคณะทำงานเนี่ยนำเสนอมาทุกมิติว่าเราให้ความสำคัญจริงๆครับถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอถ้าไม่ให้ความสำคัญตัวเองเวลานำชินนำในเรื่องสุขภาพถ้าท่านไม่ให้ความสำคัญกับตัวเองเห็นไหมฮะปัญหาเรื่องสุขภาพในแต่ละคนแต่ละท่านจะไม่จบครับโอเคนะนี่ก็คือเรื่องสุขภาพตรงล้วนๆเลยเอาล่ะเมื่อรู้จักคำว่าเราคือใครอยู่บ้านหลังเดียวกันนะที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะอย่าลืมนะครับเราไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่คำว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจเห็นไหมพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเรื่องอะไรนี้เป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นจุดเริ่มต้นของวิธีคิดหลักการคิดวิธีคิดแล้วก็สรุปสิ่งที่คิด
คำว่าสิ่งมันจะสรุปได้ก็ต่อว่าหนึ่งเราคิดได้เองทุกคนนะครับคิดได้เองไปถึงสุดทางแล้วย้อนกลับมาเฮ้ยมันดีวะเนี่ยคำว่าคิดได้เองนะครับความคิดมันเป็นเรื่องของจินตนาการมันเรื่องของการเจริญเติบโตความคิดเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นล่วงหน้ามันโอเคเป็นอนาคตถ้าเป็นแนวตั้งก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะถ้าเป็นแนวตั้งก็สูงขึ้นในความคิดพัฒนาการตรงนี้จะนำพาเข้าไปสู่ในเรื่องของการกระทำหลายเรื่องและทุกเรื่องด้วยเพราะนั้นหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากมนุษย์สำคัญว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหนึ่งเอาล่ะสมมติใครก็ตามคิดเองไม่ได้คนที่คิดเองไม่ได้คิดใหม่ไม่ได้ถอยหลัง19มีแต่ความเชื่ออย่างเดียวความเชื่อเป็นตัวจันโลงใจให้เกิดการทำนู่นนี่นั่นสารพัดโดยทั้งประกอบสมาชีพชอบได้นะถือว่าประกอบสมาชีพชอบได้มั่นใจมั่นคงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความเชื่อแล้วก็ความกลัวนะครับเพราะมันขาดความเข้าใจเห็นไหมถ้าอะไรก็ตามที่มีความคิดได้เข้าใจนะฮะมันจะมีความเจริญเติบโตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นจริงของธรรมชาติแต่ว่าแคบเอาอะเมื่อคิดเองไม่ได้บ้านเราดอททีวีก็พยายามชี้ช่องให้เกิดความคิดงั้นไอ้ความคิดเนี่ยเอามาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้เนี่ยเห็นไหมครับแน่นอนถอยหลังไม่แต่ก้าวหลายคนผ่านกระบวนการเชื่อมาหมดผมบอกว่าวิชาความรู้ใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมากี่พันปีก็ไม่รู้เป็นเรื่องความเชื่อหมดยังไงก็ตามความเชื่อไม่ใช่ความผิดสามารถประกอบสมาชีพชอบได้อย่างง่ายดายดีเหลือเกินดีมากด้วยความเชื่อไม่ใช่ความผิดเห็นไหมครับมนุษย์เราถ้าไม่มีความเชื่อมันจะขาดแรงบันดาลใจผมรู้แน่นอนด้วยต้องเชื่อก่อนศรัทธาก่อนจึงจะเป็นการส่วนทางผมเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บปัญญาไม่มีเลยทางผมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องจำแนกว่าความเชื่อกับความคิดเนี่ยอะไรมันเหนือชั้นกว่ากันเนี่ยแน่นอนลูกหงอกก็ผ่านกระบวนการเชื่อมาทั้งนั้นครับเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อการหามาเพื่อให้ชีวิตดำรงกันอยู่ได้ในการทำอะไรก็ได้นะของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมก็ต้องเชื่อคนเกิดก่อนแล้วก็ทำตามแบบอย่างที่เขาปูทางเอาไว้ก็ทักนี่คือเรื่องของคำว่าการดำรงดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมดาและธรรมชาติเห็นไหมฮะเนี่ยต้องออกแรงนู่นนี่นั่นนะยุคนี้มันยุคไฮเทคโนโลยีครับไม่ต้องออกแรงมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยเพราะนั้นต้องอีกขั้วหนึ่งเข้ามาประกอบกันใช้เครื่องสื่อสารเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะจึงจะมาอะแดปต์แอพพลายให้อะไรให้ความเชื่อที่ผ่านมาดำรงชีพอยู่ได้เปลี่ยนปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันหน่อยใช่ไหมจะบอกว่าสลายความเชื่อก็ได้ความเชื่อมันลดลงเดิมมัน 100% นะฮะลดลงมาหน่อยเพิ่มความคิดเข้าไปแล้วจะพิชิตความเข้าใจกันใหม่จับประเด็นนี้ให้ได้ครับมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานต่อไปนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมิฉะนั้นแล้วจะพูดไงจะล้าหลังครับเป็นห่วงการล้าหลังของคนไทยเพราะตอนนี้ผมใช้ภาษาไทยอยู่ใช่ไหมล่ะครับเป็นห่วงมันต้องมีการปรับภาษาภาษาเก่ามันใช้ไม่ได้เช่นจิตอาสาเนี่ยใช้ไม่ได้แน่นอนครับถ้าไม่ใช่เดี๋ยวสาวใช่อะไรใช้คำว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจเห็นไหมครับต้องกายอาสาไม่ต้องมีอย่างอื่นกายอาสาเช่นถูกใครก็ไม่รู้สั่งให้ทำนู่นนี่นั่น
ออกแรงอย่างเดียวนี่คือกายอาสาประกอบกับความอะไรล่ะความพึงพอใจและความสมัครใจกายกับใจก็ทำในสิ่งเดียวเชียวกันได้แล้วก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นโดยง่ายเหลือที่จะประมาณกันยกตัวอย่าง13ชีวิตถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นแหละครับกายอาสาด้วยความสมัครใจอย่างยิ่งยวดไม่ใช่จิตอาสาจิตมันคนละเฟสมันคนละเรื่องมันพูดผิดมาเยอะแล้วจ้ะจึงไม่ไปถึงไหนกันงั้นคนก็ตามที่สั่งสอนผู้คนเรื่องสมาธิจิตนู่นนี่นั่นนะต้องปรับภาษาใหม่ละครับงั้นไปไม่รอดแน่นอนครับไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดแล้วก็ยิ่งล้าหลังถึงจุดหนึ่งก็ล้มเหลวเห็นไหมครับไม่ได้เรื่องเล่นๆแล้วเรื่องจิตเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากครับมันจะมีคำว่าจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเคยได้ยินไหมครับคำนี้รุ่นหลังมันจะไม่รู้จักคำพวกนี้หรอกครับรุ่น30 40ต่ำกว่า40ลงมาจะไม่รู้จักคำพวกนี้อะนะ30ต่ำลงมาจะไม่รู้จักคำพวกนี้แต่ถ้าว่า40อัพขึ้นไปจะรู้จักคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าหากว่า60 70อย่างผมเนี้ยฮะชัดเลยครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นบ่าวบ่าวคือรับใช้อย่างเดียวรับใช้แล้วรับใช้จิตผ่านอะไรผ่านตัวกลางคือใจเห็นมั้ยจิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวเวลาจะจิตมาใช้ปุ๊บเอาความนึกคิดก็คือใจมาสั่งกายเรื่องนี้เป็นอัตโนมัติครับครับยืนยันว่าเป็นอัตโนมัติถ้าหากว่ามันทำงานได้อย่างสอดคล้องต้องกันแล้วนะครับกายใจจิตเพราะฉะนั้นบางคนที่ส่วนมากอะไรกันที่เขาออกกายเอาใจไปช่วย13ชีวิตในถ้ำ3วัน3คืน เขาก็ไม่หลับไม่นอนกลางวันเขาทำงานได้5วันคืนก็ไม่หลับไม่นอนทำงานได้โอเคไหมครับนี่คือพลังนี้มันวิจิตรพิสดารเหลือเกินจะบอกว่าแอดรีนาลีนหลั่งหรือเอนโดฟินหลั่งแปลว่าถ้าเป็นเอนโดฟินที่ภาษาแพทย์เขาพูดถึงหลั่งมันก็เป็นความสุขถ้าบอกว่าแอดรีนาลีนหลั่งมันก็เป็นพละกำลังร่างกายเห็นไหมครับมันหลั่งพร้อมกันแอดรีนาลีนกับเอนโดฟินนี่ภาษาแพทย์นะผมไม่ได้เป็นภาษาผมไม่ได้เป็นนายแพทย์ทางแพทย์ขอยืมภาษาเขามาใช้เพราะภาษาสองคำนี้มันอยู่ในสังคมมนุษย์กันมานานหลายร้อยปีครับกว่าจะมาถอดถอนได้เนี่ยโหกว่าจะมาเข้าใจได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็โยงภาษาให้ใช้นั่นเองมาถึงนาทีนี้จะพยายามไม่ใช้ภาษาเขาอ้างถึงภาษาเขาเท่านั้นก็พอแล้วมาเป็นเราภาษาเรามันน่าจะเป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติไปตามกรอบว่างิ่งของธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะ get into คือเข้าใจได้โดยง่ายโดยไวใช่ไหมครับไม่ต้องไปอาศัยภาษาวิชาการเลยนะนี่เป็นต้นนะครับเพราะคนที่ไม่ต้องเรียนหนังสือก็สามารถรู้สิ่งนั้นมันเป็นธรรมชาตินะขออนุญาตเถอะอยู่ว่าไร่ปลายนาจะสีตาสายในมานางมีขอให้ใช้สื่อภาษาพ่อคุณได้ความเห็นรู้และเข้าใจมันจะนำพาเข้าสู่ให้รู้จักตัวเราได้ดียิ่งขึ้นเยอะมากมันยากตรงที่มันไปบรรจุสิ่งอื่นมันเยอะมันเหมือนกับทรายในกระสอบกระทรายสะอาดกระทรายสกปรกอยู่ตรงนั้นแหละครับกว่าทรายกระสอบที่ในกระสอบจะออกไปเอาทรายใหม่ก็ไม่แทนที่หรือว่าเอาอะไรล่ะเอาวัตถุชนิดใหม่ใส่เข้าไปแทนที่กระสอบนั้นต้องคิดในกรอบนี้นิดนึงฮะผมเปรียบเทียบให้เห็นว่าสมองเราก็เหมือนกันสมองเราเนี่ยคือนั่นเท่ากับกระสอบบรรจุทรายเต็มทรายที่ว่านั้นทรายละเอียดก็มีทรายหยาบก็มีทรายสีดำก็มีสีขาวก็มีรวมความแล้วมันก็สกปรกเยอะมากถูกปรับฝังมาเยอะเพราะกระบวนความเชื่อสั่งสมมาตั้งแต่การเรียนหนังสือนี่คือกระบวนความเชื่อให้เกิดความเข้าใจตามความเชื่อที่คนรุ่นก่อนเขาเซตอัพไปเรียบร้อยแล้ว
ถ้าไม่เชื่ออย่างนั้นก็ประกอบอาชีพไม่ได้มาถึงวันนี้ผมว่ากลับขั้วคิดกันใหม่จ้ะครับมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงหมอพยายามนำเสนอตัวนี้ผมได้พูดเสมอนะครับว่า คนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรเพราะณวันนี้มันต้องถามถึงความสามารถแล้วผลของความสามารถคือการกระทำผลการกระทำมันจะออกมาเป็นยังไงก็เรียกว่าเอาพุทผลงานที่ออกเป็นเอาพุทอินพุทคือข้อมูลข้อมูลผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสเยอะมากอินพุทเนี่ยเยอะมากเลยเกินกว่าจะมาขย้อนกรองโดยใช้สภาพทางกายใจจิตมาร่อนมากรันมากรองออกไปทางเอาพุทในทางที่ดีที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและเหนือไปกว่านั้นก็ยังทำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเอาฮะถึงไม่ง่ายก็มีลุงออกมาเล่าสู่กันฟังทั้งหมดนี้ก็คือร่องตัวท่านตัวผมตัวมนุษย์นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆครับใครก็ตามสรุปรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองผมบอกว่าสุดยอดของการเป็นมนุษย์ยอดมากยอดมากมากทำให้ได้ครับมี3คำกายใจจิตทั้งเองครับแล้วจะรู้ว่าชีวิตนี้มันมีความสุขมันมีความราบรื่นไม่หวั่นไหวใดๆในตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรมาปะทะในที่เดียวกันความดีก็มาเจอความไม่ดีก็มาเจอในจุดเดียวกันก็จะไม่หวั่นไหวในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวไหวหวั่นกับสิ่งที่เป็นดีเฉยสบายสมดุลครับเซตซีโร่ทันทีพลังเซตซีโร่นั้นเป็นพลังเอ็มตี้เนสนะครับเป็นพลังแห่งความว่างความว่างมันได้แค่ภาษาเนาะ แต่เวลาพัฒนาจิตเข้าไปให้มันถึงจุดหนึ่งจุดนั้นคือความใสจะรู้ว่าภาวะแห่งความว่างนั้นมันเป็นเช่นไรทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเป็นเนื้อหาสาระมาจากพระศาสดาให้กับมนุษยชาติมาตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วครับผมมันไม่ใช่ลุงหมอกจะมาโมเมชั่นพูดจาตรงนี้เองไหวไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้แยกแบ่งเป็นสองภาคครับภาคการประกอบอาชีพก็ต้องเรียนรู้ความรู้วิชาการต่างๆตามความเชื่อเขาแหละครับที่ก็ปลูกฝังกันมาก็ไปสู่การประกอบอาชีพได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ออกแรงกายเข้าไปทำนู่นนี่นั่นไปภาคที่สองก็คือภาคใจกับจิตมันเป็นฝ่ายทั้งด้านพลังงานครับมนุษย์เราถ้าหมดพลังงานจบจะอ่อนเปลี้ยไปหมดเลยนะครับมีบ้างไหมครับหลายท่านที่อยู่หน้าจอคำว่าหมดแรงมันเป็นยังไงครับแล้วแรงที่มันฟื้นขึ้นมามันรู้สึกเป็นเช่นไรหมดแรงรู้สึกเป็นเช่นไรแรงฟื้นขึ้นมารู้สึกเป็นเช่นไรรอยต่อระหว่างหมดกับแรงหรือพลังงานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรอยต่อจุดนั้นมนุษย์มักจะไม่เข้าใจระหว่างหมดแรงกับแรงขึ้นมาจะไม่เข้าใจในจุดนี้เริ่มต้นทั้งท่านมันมีการผกผันกันก็มีมันหักล้างกันก็มีมันไปด้วยกันก็มีมันต้องเข้าใจในกรอบนะเพราะมันเป็นตัวเราทั้งสิ้นครับผมเชื่อมันในส่วนตัวผมเข้าใจเรื่องพวกนี้ชัดจึงก่อนเล่าไว้ถามให้เข้าใจกันแล้วกันว่าลุงออกทำอะไรได้บ้างเพียนะเอาละก็หวังว่าคงจะเริ่มต้นรู้สึก
เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงคงจะไปเรื่อยงานนี่สบายเลยลุงหงอที่ไหนได้เนื้อหาแน่นครับไม่เป๋ด้วยเอาไปใช้ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าจะฟังหลายรอบครับนะประมวลให้เรียบร้อยแล้วครับนะเอาเป็นหลักไปนิดนึงผมว่าฟังหลายรอบแล้วจะรู้ว่าลุงหงอกพุ่งเป้าไปอย่างไรอย่าเผินๆครับต่อไปนี้พยายามอย่าเผินๆครับเพราะว่ามันเป็นวันเวลาที่ต้องทุกคนคือมันจะเริ่มต้นคนไทยประเทศไทยเพราะว่าดีใจกับ13ชีวิตออกมาจากจุดอันตรายสุดของชีวิตได้ครับคนไม่รู้กับคนรู้คนไทยกี่พันกี่ล้านคนจะรู้มากกว่าไม่รู้เมื่อคนที่รู้เนี่ยจะนำพาผู้ที่ไม่รู้สื่อไปทีนึงให้เข้าใจในจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหรือผกผันนั่นเองจากความที่เลวร้ายกลับขึ้นมาจะสู่ที่ดีนี่คือผมพูดเสมอว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกคือตรงนี้ครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการนำเอาความสามารถเฉพาะตัวออกมาสู่สาธารณะผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นจริงครับเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรต่างๆนานเนี่ยอย่าไปบอกว่าจบนู่นนี่มาเนี่ยเพราะไม่ค่อยมองหรอกครับต้องไปเทรนใหม่ทุกเรื่องแหละจะเข้าโรงงานต้องไปเทรนใหม่หมดทุกเรื่องเอาอ่านออกเขียนได้เชี่ยวชาญภาษาเขมรให้มันเต็มร้อยไปเลยอย่างเงี้ยให้มันมีความสามารถออกมาภาษามันต้องอ่านออกเขียนได้พูดจาสื่อสารได้เห็นไหมครับในระดับไหนล่ะในตลาดในระดับตลาดสดตลาดแห้งเห็นไหมในระดับการค้าการขายในระดับการบริหารจัดการใช่ไหมภาษามันมีภาษาของมันอยู่ให้ใช้สื่อสารกันและกันใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าชำนาญและเชี่ยวชาญการใช้ภาษาในแต่ละภาษาของโลกแบบนี้เหมือนกันครับตอนนี้จำแนกให้ได้นะครับเวลาภาษาไปพูดคุยเจรจาต่อรองกับงานนะครับเอาภาษาตลาดเขาจะคบกับเราด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้โอเคไหมจะต้องรู้หมดทั้งช่วงของภาษาเนี่ยเข้าหมู่กาก็เป็นกาได้สบายห้องอยู่ในกาเนี่ยเข้าหมู่กาก็แบ่งส่วนนึงอยู่เข้าไปในกาได้เก็บห้องเอาไว้ 80% เอากาแค่20มันก็ไปได้กันได้ถ้าหากว่าหงเต็มร้อยกาเต็มร้อยถูกกาจิกนะฮะความหมายพอได้ไหมครับงั้นอย่าเป็นคนแปลกๆอยู่ในวงอยู่ในวงอะไรอยู่ในวงหมู่มวลหมู่คู่ผู้คนตั้งแต่ห้าหัวไปในที่ประชุมอะไรต่างๆอย่าเป็นคนแปลกๆจะมีมนุษย์พันนี้ออกมามักจะโชว์ออฟแปลกๆแต่สุดท้ายแล้วก็มักจะไปไม่ถึงฟากไม่ถึงฝั่งนะครับเรียกว่าท่าดีทีเหลวนะครับนั้นเป็นต้นนะครับโอเคผมใช้เวลามานี่2:36 นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็ดูหน้าตาท่านนิดหนึ่งยังไม่มากกว่านี้นะครับเนื้อหานะครับอ่ะสิใครอยู่ในหน้าจอเนาะขอดูหน้านะครับเปิดมาหลังจากการยิงไรเฟิลข้อมูลต่างๆเหล่านั้นสามารถนำเอาลดเสียงให้เต็มร้อยก่อนลูกหงอกเสียงมันดังหูชาวบ้านเขากดถ่ายทอดสดศูนย์วิจัยกดชั่วแปะมุ่งมวลมุ่งคู่ผู้คนเบิบมาหลังจากการยิงไรเฟิลโอ้มาถึงก็49ชีวิตนะครับอยู่ในเฟซนะฮะส่วน YouTube เท่าไหร่ไม่ทราบท่านวันนี้มาในเสื้อสีฮะโอเคทราบครับ25ชีวิตด้วยความยินดีทุกท่านนะครับน่าละมีแล้วก็สื่อผ่านสื่อสารกันผ่านจอทีนี้ครับ ขออนุญาตสกิลเบาๆหน่อยนะโอเคครับภาษาและการนำเสนอฟังแล้วดูแล้วสบายตาสบายหูสบายใจเพราะเข้าใจ
ชัดเจนครับผม อะไรก็สู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้จำครับในโลกต้องจำเลยครับผู้นำจะสั่งให้ผู้ตามทำงานตามผู้นำผู้นำต้องใช้ภาษาให้เป็นที่เรียกว่าพูดดีพูดดีคือพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจจำครับตอนนี้ต้องจำเลยละครับแล้วก็หาวิธีเลือกภาษานะใช้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นก็ได้ยิ่งผู้ตามจำนวนมากเข้าใจเราได้ง่ายได้เร็วงานจะลุล่วงได้โดยไวเหลือเกินครับเห็นไหมฮะพูดดีคือพูดให้ผู้ฟังเขาเข้าใจการที่ให้เขาเข้าใจต้องพูดให้เป็นประโยคประธานกิริยากรรมเห็นไหมฮะเมื่อเป็นประโยคแล้วนะครับต่อไปใช้ตัวย่อตัวไหนก็ได้เห็นไหมครับใครทำอะไรใครทำใครแปลว่าประธานทำก็คือกิริยาอะไรก็คือ subject ที่ต้องทำแค่นี้มันไม่ยุ่งยากเลยครับพวกนี้ในการสื่อสารมนุษย์เรามันจะทำหลายสิ่งในเวลากันไม่ได้หรอกได้ก็ดีแต่มันลิงก์กันนะมันเป็นแพ็กเกจอะได้มันต้องมี1 2 3เห็นไหมคนที่รู้และเข้าใจงานเนี่ยมันจะบอกงานลำดับได้1 2 3 4 5เลยทำตามคำบอกอย่างเดียวงั้นคนที่บอกจะต้องใช้ภาษาให้คนทำตามเข้าใจลุงงอกบอกว่าพูดดีคือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจถ้าเป็นผู้นำก็พูดให้ผู้ตามเขาเข้าใจแต่ผู้ตามถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามย้อนแย้งอะไรต่างๆนะมนุษย์เราเนี่ยถ้าจะทำอะไรด้วยกันเนี่ยมันต้องรับคำย้อนแย้งใช่ไหมครับไม่ถูกผู้ตามย้อนแย้งแล้วก็อารมณ์บ่จอยเลยอย่างเงี้ยแซดมาลากรับรองเลยทุกเครื่องไปไม่ได้หรอกพี่ไม่ได้ครับไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดในเรื่องนี้ยิ่งเรื่องใหญ่ๆไม่ได้เลยงั้นการที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันผมก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับมันเป็นศิลปะชั้นสูงด้วยในการใช้ภาษาอากับกิริยาต่างทนเสียงต่างงั้นต้องเข้าใจในบริบทตัวเองให้ได้อยู่ในศาสนาอะไรก็ต่างถ้าจำแนกตัวนี้ไม่ได้ไม่ออกแล้วก็อยู่ไหนก็ลำบากครับบอกให้ทราบไว้อยู่ในชุมชนกลุ่มน้อยกลุ่มมากกลุ่มใหญ่จะลำบากมันอึดอัดติดขัดแล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองที่สุดแล้วทั้งนั้นจะมีความรู้เต็มร้อยเกินต่างหากเอาเข้าจริงๆเนี่ยเบ้อเลยเบ้อบ้าเลยนะครับเรื่องนี้ก็ต้องพยายามครับผมกำลังจะบอกว่าทุกคนพยายามฝึกซ้อมให้มันเกิดเป็นปัจเจกบุคคลมีความรู้ความสามารถให้เกิดความสามารถแสดงความสามารถขายความสามารถต่อไปนี้ลุงออกจะขายความสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้แล้วกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะก็ถามโลกวันนี้ที่ไหนมันน้ำท่วมเห็นไหมครับใช้เวลาน้อยด้วยยังไม่พอสามารถทำให้ฝนตกได้ด้วยจะขายความสามารถประเทศไหนมันร้อนแรงเวลานี้อ่านไหมเห็นไหมครับบอกเลยลุงออกขายความสามารถแน่นอนโชว์ความสามารถขายความสามารถไม่ใช่โชว์พาวเรื่องของความรู้โชว์กล้ามใหญ่โตโชว์ความหล่อความสวยไม่ใช่แล้วครับตีแตกตัดตกแล้วพวกนั้นต้องใช้ความสามารถเห็นไหมครับความสามารถการสื่อสารให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจร่วมกันก็พยายามจำลองนิดนึงครับอยากจะขออนุญาตผมเป็นห่วงท่าน20,000กว่าชีวิตเนี่ยฮะเรามีความคิดเนี่ยไปบอกลูกสอนหลานต่อไปเผื่อแผ่แล้วก็ออกลูกหลานไปในแนวความคิดผมว่าผมมองไกลนะฮะเผื่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่ามาจับอถูกผิดนะครับนะถูกผิดมันไปไม่รอดบอกให้ทราบไว้ดีชั่วดีกว่าดีถ้าเธอดีฉันก็เดินตามเธอโอเคไหมเออ
ถ้าเธอชั่วฉันจะไปเดินตามเธอเป็นไหมวะเนี่ยเห็นไหมคิดอยู่แค่นี้ทีนี้ก็ต้องดูสักยะเนี่ยบางคนประเมินตัวเองไม่ผิดไม่เป็นเชื่อมั่นตัวเองในส่วนที่มันค่อนข้างจุดอยู่ในว่ามี10ขั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ขั้น1 2เห็นไหมขั้น8ขั้น9เนี่ยไม่รู้เลยก็บอกว่าก็ได้แค่นั้นแหละมันจะไปต่อไม่ได้ความเชื่อมั่นทุกคนมีหมดทุกคนในโลกนี้แมวตัวนึงก็มีความเชื่อมั่นในการหาเลี้ยงชีพตัวมันเองเห็นไหมครับจิ้งจกตุ๊กแกเหมือนกันเชื่อมั่นแต่เชื่อมั่นระดับนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเหลวไหลครับคิดให้กว้างไกลต่อไปแล้วก็เผยแพร่เผื่อแผ่แบ่งปันให้มันเกิดเป็นหมู่เป็นคณะออกไปนะครับลำพัง ผมเองครับผมต้องอธิบายใหม่หมดถ้าเรื่องกายใจจิตผมทราบไว้นะครับหมดเลยนะครับหมดเลยไม่เป็นไรผมจะเสนองานต่างๆให้กับบุคคลที่เขาพูดเรื่องนี้บ่อยๆเองครับไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าเขาไม่เอาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราหวังดีไม่ได้ไปแย่งอะไรใครไม่ได้ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะโอเคไหมครับมีใครอุดรฝนตกไปเลยฝนตกหนักด้วยแหละประเทศไทยอนาคตเป็นมหาอำนาจของโลกครับทางศีลธรรม ยากครับยากมากให้รู้ไว้อย่าไปตั้งความหวังนั้นนะครับยากมากแค่ดีไม่วินัยหญ้าปากคอกยังไม่ได้เลยเห็นไหมออกจากบ้านก็ไปบ้วนน้ำลายทิ้งเปลือกผลไม้ลงถนนแม่น้ำคลองแค่นี้ยังไม่ได้ไม่มีทางครับที่จะบอกว่าเป็นมหาอำนาจของโลกไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยนะครับเห็นไหมฮะเพราะว่าไม่รู้ไปที่ไหนมันก็ไม่เจริญหูเจริญตายกเว้นไปในกลุ่มที่เป็นธรรมชาตินะถ้าเป็นในเมืองไหนตั้งแต่ตำบลก็ไม่ขนาดตำบลอำเภอจังหวัดยิ่งเลอะเห็นไหมสังเกตข้างถนนครับมนุษย์ผู้คนเขาจะมีความเจริญทางด้านกายภาพคือมองเห็นจับต้องได้เขาว่ากายภาพดูแลเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสีสันสะอาดปรับเนี่ยนั่นนะครับดูในภาพรวมโอ้โหเนี้ยคนอื่นเข้ามาบ้านเมืองเราเนี่ยนะเขาจะมารู้เห็นอะไรครับคนที่เขาบ้านเมืองเขาเจริญแล้วนะเขาจะมารู้วิถีชีวิตของมนุษย์ทำไมมันได้พัฒนาจังตั้งแต่ปี50เป็นต้นมาโทษ2500แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2500ตั้งแต่นายกคนชื่อว่าสฤษฎิ์ธนรัตน์ตอนนั้นมันกี่แผนครับไปแล้วแผนละ5ปีครับไปถึงไหนอ่ะถึงบอกว่ายากยกเว้นคุณล้นรุ่นเก่าตายหมดผมก็หวังรุ่นนี้รุ่นต่อไปก็คือรุ่นเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยนะผมหวังรุ่นนี้ครับหวังรุ่นนี้จริงๆครับก็รอเวลานิดนึงครับประมาณสัก15ปีก็จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานทางราชการที่มีในรูปแบบที่สามารถที่จะมีอำนาจอ่ะนะแล้วคนรุ่นนี้จะเข้าใจ4มิติ7มิติต่อไปนี้คือหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบและอิสรภาพคนรุ่นนี้จะเข้าใจใน7มิตินี้เขาบริหารจัดการเองเมื่อแล้วเขามีอำนาจก็จะคิดในกรอบพวกนี้เมื่อใช้กับมนุษย์ทั้งกฎหมายก็จะคิดรูปแบบนี้ครับหน้าที่สิทธินี่ตัวที่มันเป็นต้นเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เรื่องศีลครับไม่ใช่เรื่องศีลยืนยัน
กรอกแต่ศีลใส่กันหน้าที่สิทธิเหลวเป๋วไปหมดชี้มันอยู่ในใจแต่ละบุคคลหน้าที่สิทธิเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์แก่กันและกันต่อกันและกันก็ได้หน้าที่สิทธิพื้นฐานที่สุดนับหนึ่งเลยครับนี่คือเรื่องสังคมต้องเริ่มต้นจากหน้าที่กับสิทธิไม่ใช่เริ่มต้นจากศีล5แมวเนี่ยมันไหวไหมล่ะท่องมากี่ปีศีล5 2,000 กว่าปีไม่ใช่เหรอไปไหวไหมล่ะมันไปไม่ไหวมันกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องหน้าที่สิทธิมันชัดสิทธิมนุษยชนแล้วหน้าที่คนพูดคนทำคืออะไรดีนะไอ้แค่ภาษีนั่นเหรอไม่ใช่หน้าที่เสียภาษีไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นเห็นไหมฮะหน้าที่ฝ่ายใช้ต้องเป็นทหารไม่ใช่แค่นั้นเห็นไหมครับคำว่าหน้าที่หน้าที่สิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันนี่แหละมันไม่ใช่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องปรับใหม่หมดแล้วพี่ตั้งแต่อนุบาลแล้วจ้าหน้าที่เด็กปฏิบัติต่อกันกับหน้าที่ครูที่กำลังสอนกับเด็กนักเรียนต้องจำแนกครูสอนใช้อำนาจหน้าที่ซวยเลยใช้อำนาจซวยเลยครับเห็นไหมถ้าใช้อำนาจแต่ตอนนั้นเด็กซวยเลยใช่ไหมมันเป็นนี่มันนานมากครับเรื่องอำนาจมันถึงหวงกันจังครับอำนาจเนี่ยหวงมากมันเป็นมาแต่นู้นนู่นสุโขทัยนู่นแหละครับอย่ามาพูดว่ามันเปลี่ยนแปลงนะให้รู้ไว้มันเปลี่ยนแปลงแต่ภาษาพูดแต่เนื้อในจริงๆมันไม่ใช่นะแม้แต่คำว่าเลิกทาสเลิกทาสมันได้แค่ภาษาแต่เนื้อในมันไม่ใช่อ่ะนะพอเวลาพูดตรงนี้ก็เห็นผมเป็นปฏิปักษ์แล้วเห็นไหมครับเถียงไม่ได้ปรับจะครับผมก็74แล้วผมไม่เอาอะไรไปอยู่แล้วผมมีความสามารถระดับนี้จะขายความสามารถบอกให้ก็ได้ใช่ไหมฮะโอเคเนาะถึงไหนแล้ว ผมก็หลงทางกันนะโอเคนะก็คุณเด่นได้ประเทศไทยอนาคตเป็นมหาอำนาจของโลกครับทางศีลธรรมผมบอกผมส่วนเมื่อกี้ไม่ใช่แน่นอนยังบ้วนลำลายทิ้งเปลือกผลไม้ทิ้งถุงไม่ติดอยู่ข้างทางบนถนนทางแม่น้ำคลองอยู่ยากเห็นไหมแต่ตัวผมทำได้ไหมผมว่าผมทำได้อยู่นะน้อยครั้งมากผมจะบ้วนลำลายน้อยมากผมถือว่าน้ำลายผมเป็นประโยชน์ได้ครับน้ำลายผมจะมีประโยชน์นะครับเห็นไหมทั้งหลายบอกสกปรกเลอะไม่ใช่แล้วผมกลับคิดคนละขั้วเลยนะนะน้ำลายผมจะมีประโยชน์ของผมเองนะเห็นไหมครับนี่คือความคิดดวงออกแล้วโอเครังสิตอากาศเย็นสบายมวกเหล็กจรีภาพเสียงชัดเจนผู้นำประเทศพูดผมฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องก็พยายามปรับขึ้นเราใส่ฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นเขาได้ต้องยอมรับนะครับเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกครับเมื่อเรารู้เขาเป็นเช่นนั้นก็ปรับตัวเข้าไปนี่คือลักษณะการพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเมื่อฟังผู้นำเขาพูดเราฟังไม่ทันแล้วก็สวนเลยไม่ใช่ครับนะให้เขาปรับไม่ได้หรอกครับมันเป็นโทษทีผมใช้คำพูดเปรียบเทียบนะเดี๋ยวนะ สันดอนรู้จักคำว่าสันดอนไหมครับสันดอนคือที่มันค่อนข้างจะแห้งแล้งนั่นแหละเชิงเขาเทือกเขาก็แล้วกันชั้นดอนชั้นดอนที่มันผุขักไม่ราบเรียบเอาจอบเสียมไปขุดได้ไปจัดระเบียบได้
ให้มันดูดีเรียบร้อยดีสันดอนเอาจอบเอาเสียมไปขุดไปซ้อไปแทรกปรับแต่งให้ได้ดีได้ดีฉันใดแต่สันดานแล้วไซยากที่จะอะไรมาขุดสันดานใช่ไหมครับคือกับพืชมันเป็นรากเง่ามาตั้งแต่ภพชาตินี่สันดานเนี่ยโอเคไหมครับภาษาผมเปรียบเทียบผมจังเนี่ยสันดอนเราสามารถทำอะไรขุดอะไรได้แต่สันดานไม่สามารถทำอะไรขุดได้เพราะนั้นมันยังเกิดพระศาสดาขึ้นในโลกไงครับเพื่อที่จะปรับสันดานดิบนะก็มีศีลกำกับพฤติกรรมโอเคไหมครับนั่นแหละนะนี่ผู้ใดเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่หลงไปยังเป็นบุคคลที่มีสันดานดิบนะดิบคือธรรมชาติมันดิบโหดนะเรียกว่าสันดานดิบโอเคไหมมันมีภาษาอยู่คำหนึ่งเรื่องนั้นนึกไม่ออกแล้วสันดานดิบรุนแรงอ่ะผู้ชอบรุนแรงอ่ะซาดิสซาดิสนั่นแหละครับนะนั่นแหละครับเรียกว่าสันดานดิบจะแก้ได้ไงไม่มีใครแก้ก็ได้หรอกยกเว้นมันใช้คำว่ามันนะหัวชนฝาของมันเองมันจะรู้สึกสำนวนก็บอกว่าถ้าเขาว่าสัญชาติเชื้อชาติคางคกถ้ายางหัวไม่ตกแปลว่าหัวคางคกไม่แตกมันไม่รู้สึกเนี่ยก็เป็นสำนวนให้ได้พิจารณาภาษาอีกระดับหนึ่งขึ้นมาคนไหนเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้แปลว่ามีการถอดยกระดับของความคิดนึกได้นะสำนวนพวกนี้นะครับลองค่อยๆหัดค่อยๆเกลาค่อยๆพิจารณานะผมไม่ชอบอย่างเดียวคือทั้งหมดวรรณคดีไทยทั้งหมดก็แล้วกันหรืออะไรก็ตามที่ได้ยินมาเนี่ยไม่ชอบเลยมันเป็นภาษาที่มันไม่ให้ชาติเจริญคือทำดีแล้วอย่าให้เด่นจะเป็นภัยผมไม่ชอบเลยจริงๆเด็กๆก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพวกนี้นะครับเขาสั่งสอนมาไปแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับมัน74ไปแล้วเป็นเด็กได้ไงมันต้องพาพลิกขั้วความคิดเหล่านั้นต้องพากันพลิกขั้วมันต้องปรับใหม่นะฮะภาษานี่มันสร้างชาตินะภาษาไทยถ้าไม่มีภาษาไทยไม่มีชาติไทยนะบอกให้รู้ไว้โอเคไหมครับถ้าไม่มีภาษาไทยจะไม่มีศิลปะไทยถ้าไม่มีภาษาไทยจะไม่มีวัฒนธรรมไทยโอเคไหมมันภาษามันเป็นได้ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติมากเพราะวรรณยุกต์มันกาเป็นเสียงดนตรีนั่นภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่เป็นธรรมชาติมากภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่อธิบายหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ดีมากเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนมากจึงใช้หลักการคิดวิธีคิดดำเนินชีวิตไปตามเงื่อนไขของหลักคำสอนของพุทธศาสนาเห็นไหมครับที่ผมพูดเช่นที่ว่านี้รับได้ไหมพี่ถ้ารับไม่ได้ก็ยอมนะครับอย่างเงี้ยไอ้แค่รับได้เข้าใจตรงกันมันจะหายมันเสียหายตรงไหนนะครับอย่าเอาความเชื่อมันเป็นตัวแบ่งชั้นไปนะครับเพราะความเชื่อมันจะก่อให้เกิดการตีกันถ้าฉันเชื่อเธอก็ไม่เชื่อไว้ด้วยกันไม่ได้กลุ่มเธอเชื่อกลุ่มฉันไม่เชื่อตอนนี้ตีกันแล้วนะฮะถ้ายกตัวอย่างนักเรียนนักศึกษาระหว่างอะไรห่างกันแค่กี่เมตรยกโฟกตีกันบ่อยขอนอนได้ไหมเนี่ยสักหน่อยนะอุเทนก็แหละกับปทุมก็แหละนะแค่นี้กี่ปีขอแค่นี้ไอ้ความโง่ของผู้บริหารอ่ะผมเชื่อว่าผมโทษผู้บริหารหมดผู้บริหารเนี่ยเอาตัวรอดรับผิดไม่มีชอบบันอย่างเดียวมันจะไปได้อะไรล่ะครับหมายเลขหนึ่งไม่ยอมแสดงบทบาทก็พาผู้ตามสิครับผู้นำต้องพาผู้ตามผู้นำอยู่ในรู้นะถ้าหากว่าดีแล้วก็กูร่วมด้วยเนี่ยไหมไอ้ถ้ำหลวงเนี่ยถ้าดีแล้วก็ขอแซมชนน่ะขอแซมกันหน่ะเฮ้ยพอครับนั่นๆมีไม่ใช่ว่าไม่มี
แต่ว่าเถอะภาพรวมมันโอเคนะโอเคครับก็ถือว่าดีหมดละภาพรวมทั้งหมดนะถ้ามีคะแนนให้นะครับ 90% อัพนะถ้ำหลวงนะถ้าผมให้คะแนนนะผมให้คะแนน 90% อัพกับผู้คนหมู่มากๆเนี่ยเพราะมีเป้าหมายเดียวกันโอเคไหมครับเป้าหมายเดียวกันโอ้โหเรื่องเด็กหนึ่งความเป็นเด็กหรือเปล่าสองความเป็นทีมหรือเปล่าเห็นไหมครับนี่แหละครับที่มันเป็นสุดยอดโมเดลนะให้รู้ไว้นะสุดยอดโมเดลใช้ว่านำความคิดได้หมดนะใครก็ตามที่ศึกษาให้ลึกเอาโมเดลที่นี่ไปจัดบริหารจัดการใดๆก็ผมว่ามันเข้าท่าจริงๆนะครับนะเข้าใจแล้วต้องคิดแยกแยะแยกออกไปเปิดช่องทางสารของมันไปหลายกี่ช่องทางประมาณนั้นนะครับเวลาเข้าใจเรื่องก็ตามทีคิดต่อไปอีกอย่าให้มันปิดทางใช่ไหมก็เรียกว่า choice ไงแม้ว่าเข้าใจแล้วมี choice ให้เลือกดีกว่านี้ไหม1 2 3 4เนี่ยฮะเขาเรียกว่าคิดความคิดก้าวอีกขั้นหนึ่งนะครับนะยิ่งมี5 choice ได้ยิ่งดีอะไรก่อนหลังเนี่ยเลือก choice ที่1คิดได้แล้วล่ะแต่เลือกทางเลือก choice 1พอไปถึงครึ่งนึงอ้าวเอา choice 5เข้ามาเชื่อมเห็นมั้ยครับแปลว่าเราคิดได้ตั้ง4-5ทางมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะๆๆนี่ก็คือสิ่งอยากจะให้ทุกคนทุกท่านมีกรอบความคิดอย่างนี้แล้วจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้การประกอบอาชีพความมั่นคงในชีวิตและอื่นๆอีกเยอะมากนะครับพอไหวไหมครับขออนุญาตนะผมเติมเชื้อเพลิงผมนะครับอย่าเอาตัวอย่างผมนะครับลูกหลานเลนโหลนผมเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษปอดผมนะครับผมบอกให้ก็ได้ปอดผมจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวไปรวมคนอื่นแทนผมไม่ได้หรอกโอเคนะเรื่องสูบบุหรี่สูบยาเนี่ยอย่าเอาผมไปนู่นน่ะปอดผมจะไม่เหมือนใครโอเคนะครับคุณสมบัติดูซิสังเกตความสามารถผมสิครับมันต้องมีอะไรพิเศษไอ้มนุษย์พันเนี่ยพันหัวงอกนะสมมติเนี่ยใช่ไหมผมก็เคยปิดพวกนี้นะจะบอกให้นะครับคนไหนรับได้ก็รับให้มันค่อยๆสอบประสานกันนะครับรู้นะวันนี้รู้สิ่งเดียวไปไม่รอดนะครับต้องหลายๆอย่างนะครับหลายๆวิชาการหลายๆความรู้จึงจะบูรณาการแล้วก็ทำงานเป็นแพ็กเกจได้โอเคไหมครับ ฟังให้ดีเนี่ยฟังให้ดีนะลองฟังดูให้ดีนะครับอะไรล่ะกดที่การ์ตูนขึ้นมาเนี่ยแม่วันสุดท้ายก่อนลุงออกจากพื้นที่ถ้ำหลวงลุงได้ช่วยวิญญาณจ่าแซมออกมาแล้วใช่ไหมครับผมไม่เคยพูดถึงวิญญาณมนุษย์ให้ดูไฟนะครับมีแต่คนอื่นพูดจังวิญญาณใช่เนี่ยผมทำไมถึงไม่พูดเรื่องพวกนี้ทำไมครับพอแล้วล่ะครับมันพอแล้วล่ะครับ วิธีสรุปเขาคือเขาเราคือเราผมบอกว่าให้เลยนะส่วนตัวผมนะครับจำนะนี่คือส่วนตัวนะถ้ามันกระทบใครก็ขอได้โปรดอภัยเพราะผมบอกว่าลุงงอจะไม่เหมือนใครและถ้าใครจะมีเหมือนลุงงอก็ยินดีโอเคนะครับผมไปเห็นสัตว์ตายมนุษย์สัตว์จะเป็นใครก็ตามโชคดีที่ตายก่อนพวกไม่เคยผมไม่เคยเสียดายคนตายพ่อแม่ผมก็ไม่เคยร้องผมต้องให้ตามโอเคไหมครับ1ก็มันตายไปแล้วอ่ะโอเคไหมโหยหวนหามันไปทำไมล่ะมันของเขาจิตวิญญาณเขาจะไปในเรื่องของเขาเห็นไหมครับต้องตัดตรงนี้ให้ได้ต้องเข้าใจแล้วตัดให้ได้แล้วจะมาหาตัวเราได้ตัวเราจะมีความแข็งแรงขึ้นมาเองนะครับใช่ไหมครับมันพูดใส่ผูกเนคไทใส่สูทพูดยังไงก็ได้จ่าแซมเนี่ยนะ
เป็นโอเคไหมครับถ้าพูดเช่นนี้มันก็กระเทือนกับผู้ที่เป็นญาติมิตรรับความจริงไหมล่ะก็เพราะไม่รับความจริงของจริงเนี่ยมันถึงหวั่นไหวไปหมดทุกมิติมนุษย์เราเนี่ยครับโอเคนะครับผมไม่เคยจุดธูปให้ใครหรือผมจะบอกจุดธูปทุกที่ทุกเวลาก็ได้ถนนต่างในกระทูบที่ว่าได้ทั้งนั้นนะถ้าผมจะเปรียบเปรยขึ้นมาโอเคนะแต่เอาเถอะผมบอกว่าโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนการเกิดเป็นทุกข์อยู่ยาวนานเท่าใดมันก็ทุกข์ไม่จบอ่ะนะครับเข้าใจไหมในวินาทีที่ขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าวินาทีที่สัตว์โลกจะตายอ่ะเข้าใจไหม จ่าแซมเขาไม่ได้สำลักน้ำตายแน่นอนเห็นไหมเชื่อว่าอากาศในถังเขาเนี่ยมันจะน้อยลงไปนี่เชื่อว่าเฉยๆนะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่จ่าแซมและหรือหมดพลังงานในการที่จะว่ายแหวกว่ายน้ำพลังงานมันหมดมันอ่อนล้าอ่อนล้าอ่อนล้าเมื่ออ่อนล้ามันก็พลังแหวกว่ายมันก็ไม่มีพลังงานเนี่ยครับเมื่อไม่มีมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับโอเคไหมมันก็ไปเนี่ยนึกภาพมันให้ได้แล้วเราจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าเขาคิดอะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีทางรู้ได้หรอกโอเคไหมครับยอมรับสนองว่าคนที่เขาฝึกปรืออย่างนั้นในระดับนั้นทุกคอร์สทุกอะไรต่างๆนานาหน่วยซีนเนี่ยเขาบอกประกาศตัวตนเอาชีวิตเป็นเดิมพันบอกให้เลยทุกมิติทุกคอร์สที่เขาฝึกปรืองานนี้เอาชีวิตร่างกายเป็นเดิมพันแปลว่าใจเขาต้องถึงระดับนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเขาเราต้องหาที่อยู่เวลาเนี่ยอยู่ยังไงกินยังไงมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์อย่างไรทำอย่างไรจึงจะให้มันเกิดความรักความสามัคคีในเนื้อหนึ่งเดียวกันโดยจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันต้องมาคิดกรอบนี้แล้วไปห่วงคนตายอยู่โห้ยผมหนีไปไกลประมาณนั้นนะครับโอเคนี่คือลุงหงอกนะขออนุญาตนะครับผมตัดตอนมาเป็นลุงหงอกนะผมมีความคิดจริงๆครับนะโอเคนะนิดนึงไปไหนแล้วเอ้ยมันมีตัวนี้อยู่ตรงนี้ลูกการ์ตูนมันมาได้ไงวะเนี่ยมาขวางลำอยู่เนี่ยมีเวลากดดูหนึ่งตัวตูนมาขวางตัวหนังสือจะหันตัวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่าเขาคงแค่ดันกลับครับอ๋อมันมาตามนิ้วเรางั้นเหรอครับโอเคทราบตัวนี้จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นของทุกคนที่จะเฟซบุ๊กก็จะให้มาถ้าเราจะให้มันหายไปแบบนี้ครับถ่ายไปทีอ๋อไม่ถูกความโง่มันซ่อนอยู่ในความฉลาดหรือความฉลาดเช่นอย่างความโง่เห็นไหมครับมันต้องโง่ก่อนทั้งนั้นแหละครับความฉลาดเช่นอย่างความโง่โอเคไหมไปไหนต่อแล้วใจเย็นดูเพิ่มมาอีกแล้วเลื่อนหนีเลื่อนไปอย่างนี้ไม่ไปเพื่อจะดูเพิ่มดูเนี่ยตัวนี้เพิ่มเนี่ยกดแล้วไอ้ตัวตัวกระตุ้นดูเพิ่มครับไม่ใช่กดตัวหนังสือครับท่านเหรอครับผมเอาแล้วกันเหมือนกันจะดูบรรทัดดูเพิ่มเนี่ยนะกดปุ๊บจะให้กระตุ้นมันขึ้นมาก็ แค่นั้นนั้นตัวหนังสือมันก็อ่านต่อไม่ได้เพราะยิ่งตอบไปแล้วมันค้างคาคนที่รอคำตอบค้างคาใจถ้ามันไม่เหมือนกับปัสสาวะมันไม่เสด็จน้ำขาบังคับครับโปรแกรมบังคับเหรอมันบังคับอยู่ท่าไหนบังคับให้ขึ้นลบมันออกทั้งหมดดีมากการ์ตูนพวกนี้ไม่ได้ครับบังคับเลยอ่านไม่สุดนะฮะคุณแก้วตาครับ
ามมาได้แค่นี้เพราะมีอะไรเนี่ยตรงนี้มันมีให้อ่านเพิ่มกดปุ๊บไอ้การ์ตูนขึ้นมาบังเลยอ๋ออ่านได้แล้วเพราะมีเซฟบอกว่าฝันเห็นจ่าแซมร้องว่าช่วยผมด้วยโอ้ผมตัวนี้ที่ผมยิ่งไปไกลนี่เห็นไหมอย่างนี้ผมยิ่งรับไม่ได้นะครับพวกฝันถึงเนี่ยโอเคนะผมยิ่งไม่รับผมยิ่งไปไกลเลยจะสุดถ้าเชิงส่วนตัวผมนะครับตอบในเชิงของผมก็แล้วกันเนาะเอาว่าตัดตอนเขาคือเขาเราคือเราไหมครับง่ายไหมครับนี่กำลังพูดคำว่าเราอยู่เนาะดินก้อนดินกายอาสาฟังดูแปลกๆใจอาสาได้ไหมครับใจเป็นนามธรรมนะครับหัวใจเป็นรูปโอเคไหมคำว่าอาสาเนี่ยเฮ้ยไปช่วยยกเก้าอี้นั้นมาหน่อย10 ตัวจากนู่นมาที่นี่นะใครก็ไม่รู้มันมีหลายคนใช่ไหมล่ะเฮ้ยจะถ้าว่าจะไปจังเฮ้ยขอร้องหน่อยโว้ยก็ว่าได้หรือช่วยหน่อยวะมันมีหมด10 คนอยู่ช่วยไปยกเก้าอี้10 ตัว5 ตัวหรือว่าก้อนดินเนี่ยถุงซ้าเนี่ยเอาวางจันมาวางที่นี่ไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อคนนั้นวิ่งก่อนเลยนั่นนะฮะคือกายมันวิ่งโอเคไหมครับกายมันวิ่งไปแล้วเนี่ยเรียกว่ากายอาสาเพียงแค่ขอร้องใจมันก็สั่งแล้วด้วยความสมัครใจโอเคไหมครับนี่ยกตัวอย่างเห็นชัดๆอย่างนี้นะครับว่ากายอาสาจิตอาสายังไงผมก็ย้อนแย้งนะครับผมย้อนแย้งเต็มที่ด้วย100%ด้วยนะครับโอเคนะก็เชื่อว่าจะเข้าใจมากขึ้นดีฮะก็ขอให้มีพวกนี้ด้วยเพราะใจพากายไปกายอาสาด้วยความสมัครใจผมว่าผมผูกภาษาให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะยกตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้โอเคไหมแต่ถ้าหากว่าอยู่คนเดียวเห็นไหมฮะไม่มีใครสั่งการอย่างเช่นที่นี่นะฮะรู้ว่าที่นี่นะครับมันมีคนคนหนึ่งเข้าไปมาที่นี่ เขาเห็นต้นไม้มันเนี่ยไม่ต้องบอกเขาก็หากันไกลเขาเตรียมมาซ้ำไปนะครับมาจากบ้านซ้ำไปเนี่ยอย่างนี้มันก็พร้อมเลยนะครับคือใจเขาคิดก่อนแล้วมาจากบ้านแล้วเตรียมเครื่องมือมาแล้วมาถึงก็กายออกแรงเนี่ยนักสนั้นเนี่ยใจมาก่อนได้คือความคิดมันนำมาก่อนได้โอเคไหมครับแปลว่าความคิดมันเกิดแล้วตรงนั้นอย่างนี้ใจกายอาสาผมบอกว่ากายอาสาด้วยสมัครใจผมคิดให้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะสมบูรณ์ที่สุดมันใช้แบบกลางๆได้อย่างทั่วๆไปโอเคไหมครับถ้าจำแนกภาษาให้ได้กรุณาพิจารณานะคุณอะไรในยูทูบเนี่ยโอเคนะครับดีมากครับพยายามแชร์กันให้เรื่องนี้มันได้ประโยชน์ทั้งหมดแหละน้ำลายมีประโยชน์ยังไงครับช่วยอธิบายหน่อยครับ ง่ายๆวันหนึ่งกินอะไรเข้าไปในปากมันสกปรกจะกินไหมเนี่ยผมคนหนึ่งผมก็ไม่กินนะถ้ามันสกปรกอ่ะเมื่อเรารู้ว่าปากเรากินแต่ของมันไม่สกปรกเข้าไปน้ำลายตัวนี้มันก็เป็นกรดซึ่งมีจุลินทรีย์กันเยอะแยะเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับกลืนมันเข้าไปช่วยย่อยท้องผมจึงไม่มีปัญหาเรื่องท้องคือตรงนี้โอเคไหมครับเอาละแปลงฟันเนี่ยป้องกันไม่ให้มันมีกลิ่นปากข้างนี้นะครับจริงผมยังได้ปากคนเดียวผมไม่แปลงเลยฟันนะจริงเนี่ยจริงๆถ้าผมอยู่คนเดียวนะดื่มน้ำจบแต่ละวันก็ไม่ไปคุยกับใครอ่ะแล้วใครจะมารู้กลิ่นปากเราถ้าอยู่คนเดียวนะถ้าไม่ใช่คนเดียวสิครับนั่นก็ทำความสะอาดแปลงเพราะว่าจุลินทรีย์มันหมักหมมมันก็จะตายมันก็เน่าเหม็นนั่นเองเข้าใจไหมที่ปากเหม็นปากเหม็นคือจุลินทรีย์นั่นแหละไม่รู้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไหนก็ช่างหัวมันเถอะนั่นแหละปากเหม็นโอเคไหมของเรารู้ว่าเรากินของที่มันไม่สกปรกอยู่แล้วเห็นไหมครับนี่คือความคิดลุงหงอกมันง่ายอย่างนี้
มันง่ายมันง่ายจริงๆอ่ะใครบอกว่าปากสะอาดมาสิครับโอเคนะมรรคมีองค์8มีข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายว่าสมาธิชอบข้อสุดท้ายมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมมั้ยอย่าลืมนะมันมี3คำนะประกอบกันนะสติสมาธิจิตมันไม่แค่ไม่ใช่สมาธิอย่างเดียวนะโยมโอเคไหมเห็นไหมนี่แหละเวลาลุงออกตอบอธิบายสมาธิชอบสมาธิคืออะไรถึงยอดกลับถามผมจะพูดจังสมาธิแปลว่านิ่งอย่าไปแปลอย่างนั้นเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนิ่งเดินจงกรมนั่นนะครับพายเรือนิ่งนิ่งขี่ม้านิ่งนิ่งขับรถนิ่งนิ่งคำมันนิ่งอ่านหนังสือนิ่งนิ่งมีประโยชน์หมดเห็นไหมครับสมาธิมีประโยชน์หมดงั้นจึงไม่ใช่ของศาสนาเป็นของมนุษยชาติโอเคไหมครับคำว่าสมาธิแต่วิธีการเนี่ยนะแนวทางของพุทธศาสนาสอนมาโอนะเอาแนวทางของพุทธศาสนามาใช้เช่นคำว่าวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางนั้นผมก็ไม่เคยพูดนะเรื่องนี้เกิดนะผมได้ผมก็เล่าของผมสิครับเล่าเรื่องคนอื่นมันก็ไม่จบสิครับเล่าเรื่องตัวเองดีกว่าเรามีอะไรก็ว่ากันมาดีไหมครับไม่รู้ผมคอนเซ็ปต์ผมอยู่ตรงนี้เองนะครับเอาละมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคไม่เจอข้อสอบก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งและจดจำเช่นวันนี้โอเคครับคุณเชื่อแต่อันนี้คือเนี่ยเฉลยกันสงสัยก็ถามมาผมเองผมจะบอกเลยถ้าผมไม่รู้จะบอกว่าไม่รู้ผมไม่ดำน้ำขุนๆนะครับถึงดำน้ำขุนก็ไปถึงฝั่งได้ นักดำน้ำน้ำขุนนะถึงเป้าหมายได้ก็แน่จริงๆนะยอมรับโอเคนะมันเป็นบุญนะฮะเป็นบุญของชาติบ้านเมืองบุญของมหาเป็นโลกนะเป็นบุญของโลกให้รู้ไว้ที่เกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วเกิดเหตุการณ์เช่นนี้โอ้โหผมประมวลเรียกว่าเป็นบุญทั้งหมดแล้วครับประมวลหมดแล้วครับเนี่ยนะประมวลทุกอย่างแล้วครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติเลยนะครับที่จะพัฒนาเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่งของความรู้สึกนึกคิดต่อไปนะท่านถึงบอกว่ามันจะดีต่อไปนะก่อนที่มันจะดีมันจะหักล้างจะทำลายล้างกันมนุษย์ก่อนจะทำลายล้างกันให้ทราบครับอาจทำลายล้างกันแน่นอนนะก็สงครามที่3เนี่ยจะทำลายล้างกันเพราะนั้นคนที่รู้และเข้าใจเรื่องของสมาธิจิตคนนี้ถ้าเป็นการตายเป็นตายคนสุดท้ายแจ้งเพื่อทราบกันนะถ้าเป็นการตายจะเป็นตายคนสุดท้ายโอเคไหมส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะรอดเพราะคนจะมีภาวะบุญเนี่ยมันจะปกป้องคุ้มครองโดยธรรมชาติธรรมดาของมันเองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นมนุษย์สัตว์โลกจะเป็นไปตามสัญชาตญาณณเวลานั้นเห็นไหมฮะมันจะไปสัญชาตญาณจะออกเองแนวทางมันจะออกมาเองครับชี้นำเองครับไม่มีใครสั่งตรงนั้นนะพอเวลาชนหกแล้วมันจะเป็นเช่นนั้นครับนะอย่างเช่นไปติดเรื่องของไฟลุกไฟไหม้มันสัญชาตญาณมันจะชี้ทางเองฮะนี่คือความเหลือเชื่อนะตอนนั้นก็บอกมีบุญเห็นไหมมีบุญถึงรอดชีวิตไม่ได้ผมบอกว่าที่รอดชีวิตไม่ได้คือมีกรรมผมจะคิดกับขั้วนะให้รู้ไว้ที่รอดชีวิตมาได้คือมีกรรมโอเคไหมก็ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ไงตายจากนั้นนะต้องคิดอย่างนั้นแล้วฮะแต่อย่าให้คือถ้ามันเจ็บตายโดยวิถีอย่างนั้นโดยธรรมชาติไม่รู้นะในส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะกลัวเนี่ยคือตัวอะไรถูกบาทาเหยียบตายเนี่ยผมกลัวต้องกลัวมือกลัวเท้าครับผมไม่อยากจะตายด้วยวิธีนั้นนะโอเคไหมเล่าเนี้ยฟังอยากให้ลุงช่วยพี่สาวผมขจัดอาการเนื้อปวดตัวไม่สบายหายไปได้ครับก็ค่อยๆฟังครับบอกพี่สาวมานั่งฟังจิตคือความสว่างความสว่างเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นความสว่างเป็นนามครับความสว่างเป็นนามครับเวลาเราเห็นฝาผนังเนี่ยมองเห็นน่ะมันของมองเห็นเป็นรูปแต่ความสว่างเป็นนามความสว่างเป็นปะทะนะมันจึงเห็นเป็นกำแพงโอเคไหมครับความสว่างเป็นนามเนี่ยความสว่างตรงนี้เนี่ยความสว่างนี่มันลอยตรงนี้เป็นนามเนี่ยไหมเนี่ยใช่ไหม
ถ้ามันอยู่นิ่งมองเห็นไหมเนี่ยมันก็สว่างทั้งหมดใช่ไหมแต่เอามือเข้าไปทับปุ๊บเนี่ยชัดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความสว่างเป็นนามเห็นมือเป็นรูปแล้วเห็นมือเราก็คืออย่างเงี้ยยิ่งไปอยู่ในอวกาศอีกมิติหนึ่งด้วยครับอยู่ในอวกาศยิ่งด้วยจิตยิ่งมิติหนึ่งเลยครับเห็นไหมครับพัฒนาจิตให้ได้ครับวันนี้จะเป็นคำตอบปลดนะครับเรื่องจิตคือความสว่างสว่างกระบวนบุญคือปัญญาเนี่ยพยายามเกาะให้ได้นะครับในหัวข้อนำพาสมาธิหนึ่งนะนำพาสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาตินั่นคือช่องทางที่หนึ่งสำหรับคนที่ใช้แนวทางสมาธิใน YouTube บ้านเราทีวีมาใช้นะครับ แนวทางที่สองสมาธิจิตพิชิตการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าพิชิตการ การเวียนว่ายตายเกิดมันได้สองช่องทางนะครับเวลาผม นำพาสมาธิก็เลือกเอาสิครับใช่ไหมคนที่จะอะไรนะเป็นชาติสุดท้ายได้ทางโลกต้องเต็มนะครับทางโลกต้องไม่เดือดร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยจนกระทั่งเกิดทุกขเวทนาลำบากยากจนอย่างนี้จะลำบากหน่อยยกเว้นคนที่คือคนที่บางทีเนี่ยฮะมันเปรียบเทียบอ่ะอย่างที่นายกมีอยู่มีกินมีใช้มากโอเคไหมไปเห็นนายขอไม่ค่อยจะมีอยู่ไม่ค่อยจะมีกินไม่ค่อยจะมีช้างนายคอ ไม่พอจะมีอยู่ไม่พอกินไม่พอช้างทีนี้มาเทียบความสุขกันนายคอเขาพึงพอใจมันก็จะมีความสุขมากกว่าก็ได้เห็นไหมครับเพราะความสุขอยู่ที่ความพอใจ ความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่นายคอความพอดีอยู่ที่นายขอและความพอดีอยู่ที่นายก่อเห็นไหมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเห็นไหมครับนี่การวัดความสุขก็ต้องคิดในกรอบนี้มันจะมีข้อยุติได้เห็นไหมฮะอย่าเราไปเทียบ แต่เรารู้จักตัวเราก่อนเนาะอย่างเงี้ยมันถึงจะมองเห็นผู้อื่นได้โอเคไหมนะครับว่าความสุขตามนัยยะตามนัยยะแก่นของหลักพุทธศาสนาต้องเปรียบเทียบในบทนี้จึงจะมองเห็นว่าง่ายๆความสุขอยู่ที่ความพอใจอย่างผมพอใจพูดผมก็มีความสุขไปเรื่อยๆเหมือนกันโอเคไหมมีความพอใจได้ฟังผมก็ไปเรื่องผมสบายๆท่านก็มีความสุขก็ฟังไปเรื่อยสบายๆเช่นเดียวกันนะครับไม่เห็นจะต้องติดขัดเนี่ยฟังยังมีความสุขพูดคุยยังมีความสุขมันก็ทูอินมันก็ไปกันได้สบายมากแมนบอกถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวอะไรทั้งนั้นนะ ฟังมานึกภาพการเกิดบุญของผู้ฟังไม่ออกอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับคุณยุทธนากว้างไพศาลโอเคนะผมก็เขียนไปเรื่อยนะครับโจ๊ะดูเพิ่มเติมคนละมิติเลยกับการฟังมันคนละมิติเลยนะครับฟังพระมานึกภาพการเกิดบุญของผู้ฟังไม่ออก ฟังพระมานึกภาพการเกิดบุญของผู้ฟังไม่ออกลุงออกช่วยอธิบายหน่อยครับเทียบกับฟังลุงงอกแล้วมันคนละมิติก็บอกแล้วไงบอกว่า ของเก่าทิ้งได้ก็ทิ้งไปนะครับมันยากตรงที่ของเก่ามันไม่ออกของใหม่มันก็ไม่เข้าเข้าใจมั้ยครับ นะมันยากตรงนั้นนะครับง่ายๆคือรองเท้าคู่เก่าเราใช้มามากถ้าไม่ถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งเนี่ยคู่ใหม่มันจะเข้าได้ไหมเนี่ยนี่คือวิธีเทียบง่ายๆครับพี่เอ๋ยมันยกนี่มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะสัจธรรม21มันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าใจเอาความเข้าใจไปใช้เพราะฉะนั้นต้องล้างความเก่าให้หมดมันจึงจะ get into คือเข้าใจได้โดยง่ายเอาความเข้าใจไปใช้มันถึงยุคแห่งความเข้าใจเพราะมันมีคนเข้าถึงนั่งเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับจึงเช
ชื่อมความเข้าใจระหว่างกันและกันง่ายขึ้นเห็นไหมครับคนเขาพูดอยู่ตรงเนี้ยลุงรอเนี่ยบอกว่าเข้าถึงมาตลอดเวลาเข้าถึงอะไรก็เข้าไม่ถึงมันจะไปทำได้เลยทำให้ฝนตกสไลด์แม่หยุดผมไม่ไปทำได้เลยถ้าเข้าไม่ถึงตรงที่ว่าใช่ไหมถึงความว่างเพไหมถึงพลังงานเข้าไม่ถึงจะทำได้เลยมันมีในหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาล้วนๆเลยพูดผ่านอภิญญาได้หมดแหละอภิญญาห้าใช่ไหมครับเข้าไหมโอเคจบไม่มีแล้วเพิ่มเติมนะครับไม่มีเพิ่มเติมเนาะจบข่าวนะครับบางใครบางใครนะครับดูนาฬิกาแล้ว3:20 น. นึกว่าไม่หิวหรอกหิวเหมือนกันนะ บอกตอนสุดท้ายบอกก่อนไม่ได้ครับเดี๋ยวท่านก็บอกโอ้น่าจุ๊งจ๋าเรื่องออกอ่อนอีกแล้วโอ้ไม่เคยอ่อนเลยนะ รู้ไม่บอกนะ แค่เนาะเอาละกลับมา พรุ่งนี้จะประกอบอาชีพชอบอะไรก็ต้องทำอาชีพมันต้องชอบนะมันจึงจะเจริญรุ่งเรืองโอเคไหมครับถ้าไม่ชอบมันก็สังกตายโทษทีเนี่ยทำแบบข้ามมาต้องคืนแบนได้ก็เหนื่อยล้าไปฝ่าท้อแท้ตดต่อยสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งมันการประกอบสมาชีพชอบผมพูดเป็นประกอบสมาชีพชอบเห็นไหมครับหนึ่งในมรรคมี8ข้อนั่นแหละการอาชีพเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะขอให้พอกินพอใช้เว้นวรรคให้เคสพอไม่พอกินพอใช้แต่ละวันไม่รู้ใครอยู่หน้าจอเนี่ยอยากจะรวยเนี่ยคิดผิดแล้วครับเออก็รวยไม่ใช่ลุงงอกใช่ไหมครับไม่ใช่ลุงงอกโอเคมาพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เริ่มรวยยังไงเหลือขอเหลือพอเอาขนาดไหนใครมาขอก็ยังเหลืออีก100 คนมาขอยังเหลืออีก1,000,000 คนมาขอยังเหลืออีกเอาขนาดคำว่ารวยคิดให้มันเป็นคำว่ารวยคำว่าจนมันคนละขั้วนะจากรวยก็จนปุ๊บเห็นไหมเอาไหมจะบอกวันที่ประกาศลดค่าเงินบาทนะประเทศไทยรวยแสนรวยเนี่ยพลิกขั้วปุ๊บเป็นหนี้ทันทีเห็นไหมไม่เคยเป็นหนี้เป็นหนี้ทันทีไปกู้ยืมเข้ามาผมหนี้ทันทีเลยครับผมไม่เคยเดือดร้อนเพราะผมไม่เคยกู้หนี้ไม่เคยกู้หนี้ยืมสินใครผมก็ไม่เดือดร้อนนะครับเฉยสบายสบายเห็นไหมนี่ก็คือที่มาที่ไปนะครับมันจึงไม่มีทุกข์นะโอเคมีเพิ่มเติมพอกินพอใช้หรือกินหรือใช้แล้วก็เราพอนะฮะคณะกรรมการต่อมาก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทานตัวเองนั่นนะอย่าให้ใครมาหลอกล่อไปใช้อย่าให้ใครมายกน้ำหน้าไปใช้จะให้ใครก็พิจารณาให้ดีให้หมอให้คนก็อ่ะเข้าไปเหมือนไงทำบุญทำทานนั่นนะอย่าให้ใครเอาสวรรค์มาขู่โทษเอาร่มมาขู่สวรรค์มาขายทำบุญจะขึ้นสวรรค์จะไม่พอแล้วครับตกกระป๋องไม่เรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ใช่โอเคไหมครับเนี่ยเพราะนั้นคนที่หากินเนี่ยคนความเชื่อคนโอ้โหแล้วก็สร้างแต่ความเชื่อไงทำไมลุงออกสร้างแต่ความเข้าใจจังใช่ไหมมันคนละมิติมันผ่านมาแล้วความเชื่อยุคความกลัวยุคความเชื่อก็พยายามพูดอยู่แล้วยุคความกลัวมาตั้งแต่เริ่มเป็นมนุษย์นู่นน่ะก่อนเป็นมนุษย์ไม่รู้กี่เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมใช่นะกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายแน่ใช่ไหมยุคความกลัวยุคความเชื่อมาพอรู้เป็นมนุษย์ปุ๊บเริ่มเชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อว่าสิ่งนั้นวิจิตรพิสดารศักดิ์สิทธิ์ดูนู่นนี่นั่นว่าไปต่อมาก็ยุคความเพียรขยันมันเพียรก็ว่าได้เพียรทางงานทางการก็ว่าได้เพียรนั้นก็คำว่าเพียรตัวต้นหลักเป็นจนถือตัวอย่างคือพระศาสดาทั้งหมดพระศาสดาทั้งหมดนะครับก็เริ่มต้นจากความเพียรความเพียรการกระทำพวกนี้ต้องเริ่มต้นตรงนั้นนะครับยุคความเพียร
มาถึงวันนี้ยกความเข้าใจใช่ไหมก็แปลว่าต้องเข้าใจเนื้อหาสาระของพระศาสนาให้ไว้กับชาวโลกต้องเข้าใจตรงนั้นมันจะมาสร้างความเข้าใจกันมิติใหม่ได้ถ้าจะไปได้รูปแบบนั้นยกความเข้าใจเพื่อค้นหาความจริงแท้ที่นี่เห็นไหมครับเนี่ยก็แปลว่าต้องก้าวข้ามความเชื่อแล้วโอเคไหมครับมาสร้างความเข้าใจผ่านจอบ้านเราทีวีหรือว่าเฟซไลฟ์ในเวลานี้โอเคไหมสร้างเข้าใจแล้วต่อไปพัฒนาเข้าสู่ความจริงแท้มันก็เป็นชาติสุดท้ายแล้วมันเป็นยุคของมันนะผมตั้งใจไว้สูงมากนะครับศตวรรษ21ให้ทราบไว้นะครับในการที่จะให้ผู้คนเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วจะได้พัฒนากันต่ออย่ามาเกิดเลยนะคนไหนที่ตายแล้วเกิดอีกทีนึงโอ้ชาตินี้อุดมสมบูรณ์จนกระทั่งหลงลืมหรือเปล่าทำนองนั้นนะครับโอเคนั่นคือเรื่องเข้าไปก็แล้วกันเนาะผมยังก็จำแนกให้ฟังตามที่ว่ามานี้นะครับคนไหนรับได้รับมาแล้วได้มาได้น้อยก็เอาไปใช้นะอ่ะสุดท้ายแล้วจะเดินทางไกลใช้ขวาหน้าหลังล่างหรือบนมือในสว่างทั่วรอบที่รอบหมดทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศเนี่ยก่อนจบ พญานาคทางน้ำมีพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรวันนี้ขออธิบายเรื่องพญานาคนิดนึงนะครับวันนี้มีของคนส่งคลิปมาให้ดูนะฮะที่จังหวัดหนองคายอำเภอตัวเมืองนะครับตัวเมืองแถวๆท่าเรือท่าเสด็จนะที่มันจะมีที่นั่นมันจะมีร้านแหนมอะไรผมพาผู้คนไปกินทั้ง3คันรถกันด้วยนะตอนไปพาไปดูบ้างไฟพญานาคโอเคนะเขาถ่ายรูปที่ก้อนเมฆนะครับเป็นเห็นคล้ายพญานาคมากนอนขดเห็นเป็นเกล็ดนะฮะเมฆก็ออกมาเป็นเกล็ดนะแล้วก็โชว์หัวออกมาเนี่ยคล้ายมากเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะมันผนวกมันบวกกันเยอะนะจะบอกให้ทราบไว้นะคุณพี่ป้านาญาติโกโหติกาเลยผมก็บอกว่านะพระราชพาหนะของพระศรีอเมตไตรมีพญานาคพญามังกรอันเดียวกันนี่แหละครับเวลาเขาเดินทางลาบเนี่ยพญานาคพลิกขั้วปุ๊บเป็นมังกรทันทีมันเป็นอภินิหารนะนะคนไหนที่พัฒนาด้านสมาธิจิตได้จึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับมันเป็นอยู่ในขั้นตอนที่เรียกกันว่าบุคลาธิฐานนะครับขั้นตอนนั้นนะครับนั้นพวกจิตสว่างแล้วจึงจะรู้ได้พวกนี้จึงจะรู้เห็นสว่างยังไม่บริสุทธิ์นะส่วนที่ไม่บริสุทธิ์จะเห็นพวกนี้หมดแหละโอเคนะบริสุทธิ์แล้วจะเลยการเห็นแล้วนะให้เข้าใจตรงนั้นนิดนึงสำหรับผู้ใส่ใจที่จะมาร่วงรู้กายใจจิตให้สมบูรณ์และบริบูรณ์ในภพชาตินี้แหละครับในระหว่างที่ลงหอยมีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำงานตรงนี้ให้มันสุดๆของที่สุดกันหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันแหละโอเคนะก็จะเดินทางในการใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขอให้ขออาราธนาพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรจงติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอนี่นะครับเดี๋ยวนี้ด้วยไปทำอะไรนะเขาทำนี่เขาเองไปปกป้องคุ้มครองเพื่อให้ได้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปกลับเอวังก็วิธีกับตอนนี้สาธุอามินอเมนและโอมจ็อบ thank you very big ครับบ้านใครบ้านมันเราเด้อสิบอกให้